อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับกับอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือนางแบบหรือว่าแม่ค้าสายแฟชั่นนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับทางแบรนด์ Acme de la Vie หรือว่า ADLV นะครับได้มีการออกมาลงรูปแล้วก็ลงคลิปวิดีโอสำหรับ ADLV X Lisa 22 Fashion Week Season Releaseที่ลิซ่าของเรานั้นมาสวมใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์ ADLV นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ของทางเกาหลีและแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับทั้งในหมู่วัยรุ่นแล้วก็ทั้งแฟนคลับของลิซ่าที่ติดตามผลงานกันนี้กันอยู่ลิซ่าของเรานั้นนะครับก็สวมใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์นี้และทำออกมาได้ดีมากๆเป็นสาวแฟชั่นที่สวมใส่อะไรก็สวยจริงๆแฟนเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นรูปของทางแบรนด์หลังจากปล่อยออกมาแล้วเนี่ยอยากซื้อมาใส่ตามกันจริงๆนะครับแต่ละตัวที่ลิซ่าสวมใส่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคูลมากๆดูเท่มากๆแล้วก็ยังดูสวยมากๆอีกด้วยเป็นแบรนด์ที่ดูใส่ตามกันได้ง่ายๆนะครับเรียกได้ว่าทางแบรนด์นั้นเนี่ยปล่อยรูปลิซ่าออกมาแบบจุกๆไปเลยมีเสื้อผ้าหลากหลายแนวนะครับที่ลิซ่านั้นสวมใส่แล้วก็พรีเซนต์ออกมาแฟนๆเนี่ยสามารถไปตามซื้อแล้วก็นำมาใส่ตามลิซ่ากันได้เลยและนอกจากรูปภาพมากมายหลายรูปที่ทางแบรนด์นั้นปล่อยออกมาแล้วนะครับก็ยังมีคลิปวิดีโอที่ลิซ่าเนี่ยมาสวมใส่เสื้อผ้าของทางแบรนด์เดินแบบสวยๆเก๋ๆด้วยความยาวของคลิปวิดีโอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำให้เรานั้นได้เห็นถึงความเท่ของลิซ่าความพรีเซนต์เสื้อผ้าของลิซ่าที่ทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็ขึ้นจริงๆนะครับสำหรับลิซ่าคนนี้เป็นไม้แขวนที่ดีมากๆโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับทาง ADLV นั้นเนี่ยก็ปล่อยมา2คลิป2แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ADLV X Lisa 22 Fashion Week Season Release นะครับที่ลิซ่าเนี่ยจะมาแนะนำเสื้อผ้าที่อยู่ในแฟชั่นวีคของแบรนด์ในตอนนี้รวมไปถึง ADLV X Lisa 22 Season and Fashion Week Main Theme นะครับที่ลิซ่าของเรานั้นเนี่ยก็ซ้อมใส่เสื้อผ้าของแบรนด์เช่นเดียวกันแต่จะเป็นเสื้อผ้าที่แตกต่างไปจากอันแรกนะครับก็จะมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อผ้าที่ซ้อมใส่ในแบบวันชิลๆสบายๆเสื้อครอปเสื้อยืดต่างๆนะครับในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆนะครับมีความแตกต่างกันแต่ว่าลงตัวกันได้ดีมากๆลิซ่าของเราเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการเป็นแม่ค้าแล้วก็เหมาะมากๆเลยกับการเป็นนางแบบในสายแฟชั่นเนี่ยใครที่ไม่นึกถึงลิซ่ากันอย่างแน่นอนและ ADLV ของเรานั้นเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับลิซ่าเนี่ยพรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีและทางแบรนด์เนี่ยก็พรีเซนต์ตัวลิซ่าได้ดีเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวกันมากๆจริงๆสำหรับใครที่ได้ดูทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพของลิซ่าใน ADLV X Lisa ครั้งนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับรวมไปถึงใครชื่นชอบลุคไหนชอบเสื้อผ้าชุดไหนที่ลิซ่าสวมใส่กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยมาบอกกันได้เลยหรือใครนั้นที่จะอยากสั่งซื้อหรือว่าพรีออเดอร์หรือจะไปเดินช้อปที่เกาหลีกันเนี่ยก็สามารถไปดูเสื้อผ้าจากแบรนด์ ADLVที่ลิซ่านั้นเนี่ยที่ทำงานร่วมกันกับลิซ่ากันได้นะครับไปร่วมซัพพอร์ตลิซ่ากันเยอะๆเพราะว่าแบรนด์เสื้อผ้านี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้และที่สำคัญนั้นเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็สวยและออกแบบมาดีมากๆเลยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับลิซ่ามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันแบบนี้อีกรอติดตามกันไว้ได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง